สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์กันเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องเครื่องหมายกันนะคะเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับกันนะคะเราไปชมหน้าตาแต่ละเครื่องหมายกันเลยนะคะว่าเป็นหน้าตาอย่างไรนะคะไปดูกันเลยนะคะค่ะเรามาดูหน้าตาเครื่องหมายแรกกันนะคะเด็กๆเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายมากกว่านะคะเด็กๆสังเกตเลยนะคะว่าเด็กๆจะเห็นปากกว้างๆของเครื่องหมายอะค่ะจะหันไปทางเลขที่มีค่ามากเสมอนะคะเรามาดูเครื่องหมายเครื่องต่อไปกันเลยนะคะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเครื่องหมายน้อยกว่าเด็กๆจะเห็นเลยนะคะว่าสังเกตเห็นได้ว่าตูดแหลมๆจะหันไปทางด้านหน้านะคะไปดูเครื่องหมายเครื่องต่อไปกันเลยนะคะเครื่องหมายตัวต่อไปนะคะคือเครื่องหมายเท่ากับนะคะเครื่องหมายเท่ากับจะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมีขีดหนึ่งขีดข้างบนขีดที่สองอยู่ข้างล่างนะคะคือเครื่องหมายเท่ากับนะคะคุณครูการมีโจทย์ให้เด็กๆทำนะคะเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะมาดูในส่วนของข้อแรกกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องนะคะมาดูตัวเลขกันนะคะเลขมีเลข40เลข41นะคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆต้องเติมเครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะ40น้อยกว่า41นั่นเองนะคะเราไปดูในส่วนของข้อต่อไปกันเลยค่ะมาดูในส่วนของข้อนี้กันต่อเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะโจทย์นะคะ71กับ61นะคะแล้วเด็กๆจะเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับดีคะเด็กๆเติมเครื่องหมายอะไรคะเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะอะไรคะเพราะ71มากกว่า61นั่นเองนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูในส่วนของข้อนี้กันต่อเลยนะคะเด็กๆเติมเครื่องหมายเหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะโจทย์ตัวเลขนะคะมี50กับ52นะคะแล้วเด็กๆจะเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับดีคะเด็กๆเติมเครื่องหมายอะไรดีคะเติมเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ50น้อยกว่า52นั่นเองนะคะเด็กๆ ก็หันตูดแหลมๆมาฝั่ง50นะคะหันอ้าปากกว้างๆไปฝั่งเลข52นะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมนะคะให้ถูกต้องนะคะโจทย์ที่เขากําหนดมามีเลข90นะคะแล้วก็อีกเลขนึงก็คือเลข90เหมือนกันนะคะ90กับ90เด็กๆจะเติมเครื่องหมายอะไรคะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีนะคะเติมเครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะ90เท่ากับ90นั่นเองนะคะไม่มีเลขไหนที่มากกว่าไม่มีเลขไหนที่น้อยกว่าเพราะ2เลขนี้เป็นจำนวนที่เท่ากันนั่นเองนะคะเราไปดูในส่วนของข้อต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูในส่วนของข้อนี้กันเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะเลขที่เขากําหนดมาคือเลข99กับเลข89นะคะเด็กๆจะเอาเครื่องหมายอะไรมาเติมคะเครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ99มากกว่า89นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะอ้าปากกว้างๆไปหาเลขที่มีจำนวนมากนะคะไปดูในส่วนของข้อต่อไปกันเลยนะคะ
เรามาดูในส่วนของข้อนี้กันต่อเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะเด็กๆดูตัวเลขนะคะตัวเลขมีเลข64กับ67นะคะเด็กๆจะเลือกเครื่องหมายอะไรมาเติมดีคะเลือกเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะ64น้อยกว่า67นั่นเองนะคะเราไปดูในส่วนของข้อต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูในส่วนของข้อนี้กันต่อเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้องนะคะมีเลขอะไรบ้างคะเลข39กับเลข35นะคะแล้วเด็กๆจะเลือกเครื่องหมายอะไรมาเติมตรงกลางดีคะเครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมคะเพราะอะไรคะถึงเติมเครื่องหมายมากกว่าเพราะ39มากกว่า35นั่นเองนะคะเราไปดูในส่วนของข้อต่อไปกันเลยนะคะมาดูในส่วนของข้อสุดท้ายกันเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะเรามาดูโจทย์กันนะคะโจทย์มีตัวเลขอะไรบ้างคะเลข76กับ76นะคะเด็กๆคิดว่าเลข2จํานวนนี้เด็กๆคิดว่าจะเติมเครื่องหมายอะไรดีคะเติมเครื่องหมายอะไรคะเติมเครื่องหมายเท่ากับนะคะเพราะอะไรคะเพราะเลข76กับ76เป็นจํานวนที่มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะไม่มีตัวไหนที่มากกว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะ2เลขนี้มีจํานวนเท่ากันนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะทําในหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มที่6นะคะหน้าที่10นะคะให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเด็กๆอย่าลืมทํานะคะถ้าเด็กๆคนไหนทําเสร็จแล้วหรือทําไม่ได้ก็ให้เด็กๆย้อนไปดูคลิปวิดีโอที่คุณครูการสอนมานะคะน่าจะทํากันได้นะคะสําหรับเด็กคนไหนที่ทําเสร็จแล้วให้เขียนชื่อนามสกุลชั้นตัวเองเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูการทิ้งท้ายไว้หนึ่งเรื่องเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ